ท่านประลัดกระทรวงการคลังก็ยืนยันนะครับว่าจะยังคงเดินหน้าโครงการดิจิทัล w a l l ล็ตหนึ่บาทนะครับถึงแม้ว่าความเห็นของทางฝั่งของแบงค์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นจะขัดคขานในบางส่วนก็ตามครับสนับสนุนโดยสเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรักเซเว่นอลฟวุณรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังการเข้าพบคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยมีการกล่าวถึงกรณีที่ดรเศรฐพุทธสุทธิวัฒนรุพุทธผู้ว,ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีถึงโครงการเติมเงินดิจิตอลวอ l เล็ตหนึ่งมืนบาทผ่านดิจิตอลวอ l เล็นะครับ โดยบอกว่าความเห็นของท่านผู้ว่าของแบงค์ชาตินั้นก็ไม่ได้ส่งผลทําให้โครงการนั้นสะดุดลงและในขณะนี้ยังมีะระยะเวลาในการพิจารณาและต้องเริ่มดําเนินโครงการเนื่องจากว่าได้ผ่านการเห็นชอบในหลักการจากคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ความเห็นของผู้ว่าแบงค์ชาติที่ออกมาระบุว่าขอให้ลดกลุ่มเป้าหมายหรือเพียงแค่กลุ่มเปราะบางที่มีไรายได้น้อยประมาณ15ล้านคนก็จะนําข้อเสนอดังกล่าวนั้นมาพิจารณาด้วยหรือไม่นั้น ท่านยอมรับนะครับว่าทางผู้ว่าแบงชาติเองก็เคยให้ความเห็นเช่นนี้มาตั้งแต่ตอนต้นจนกระทั่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิท a l วอลเล็ตล้วท่านบอกว่ากลุ่มใดเป็นผู้ที่เหมาะสมซึ่งได้ผ่านขั้นตอนนั้นไปทั้งหมดแล้วนะครับ สิ่งที่ท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยความเห็นมานั้นเป็นข้อเสนอแนะเดิมที่เคยพูดไว้ในที่ประชุมมาโดยตลอดไม่มีอะไรที่ถือว่าเป็นประเด็นใหม่ซึ่งในที่ประชุมก็ได้มีการชี้แจงต่อข้อกังวลของแบงค์ชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนจะมีการชี้แจงต่อธนาคารแห่งประเทศไทยอีกครั้งหรือไม่ท่านปลัดกระทรวงการคลังก็ยืนยันว่าได้มีการชี้แจงต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในที่ประชุมคณะกรรมการของดิจิทัลและถึงแม้ว่าท่านผู้ว่าแบงค์ชาตินั้นจะไม่ได้มาเข้าร่วมการประชุมก็ตามแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนื่องจากว่าได้มีการพิจารณาในรูปแบบของคณะกรรมการซึ่งทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการและคณะกรรมการท่านอื่นๆด้วยนะครับรวมกันกว่า20กว่าคนก็ไม่ได้มีความเห็นลักษณะแบบนี้ดังนั้นจึงยืนยันนะครับว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนีจะเดินหน้าต่อตามแผนเดิม ตามที่คณะรัฐมนตรีนั้นก็มีมติเห็นชอบแล้วท่นนี้ครับท่านปลัดกระรกทรวงการคลังก็กล่าวเพิ่มเติมนะครับบอกว่าสําหรับในเรื่องที่จะมีการส่งคณะกรรมาการกฤษฎีกาตีความเกี่ยวข้องกับข้อกังวลของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม่นั้นยอมรับนะครับว่าไม่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหม่โดยท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งการด้วยนะครับว่าต้องทําด้วยความรอบคอบ ในประเด็นที่เห็นว่าไม่มีความชัดเจนก็ให้มีการปรึกษากฤษฎีกาในเรื่องของข้อกฎหมายซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้มีการส่งเรื่องดังกล่าวไปที่กฤษฎีกาแต่อย่างใดนะครับพร้อมกับระบุว่าการใช้งบประมาณในปี2568จากทรกรสตามมาตรา28จะสามารถดําเนินการได้ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ซึ่งก็ถือว่ายังคงมีระยะเวลาในการพิจารณาอยู่นั่นเองนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ,ร,รย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกด Like กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท n ช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ